ูเล่นละครมาแทบตายละครหนูยังไม่ได้ออนแอร์เลยค่ะทายาทอานางฟ้าอสูรนางฟ้าแล้วอสูรจริงจริงนางฟ้าอสูรที่สูญหายจะไม่สูญหายต่อไปเพราะว่าออนแล้วค่ะปรากฏว่าหลังที่ออกรายการปุ๊บก็กลับมาปรากฏว่าเรตติ้งสูงมากใช่เรตติ้งสูงแบบสูงจนตกใจว่าอุ๊ยทำไมสูงขนาดนี้ดีใจมากจริงดีใจจริงๆคืออยากจริงๆอยากให้อาเปียกอยู่ตอนที่ได้ออนอ๋อเป็นละครอาเปียกเหรอเป็นละครอันนี้คือเรื่องสุดท้ายของอาเปียกป่ะอาเปียกใช่อันนี้คือเรื่องที่พี่อ้อมจะต้องมาทำต่อป่ะอืมไม่ค่ะอันนี้คือตอนถ่ายเสร็จได้ประมาณปี2ปีแล้วก็อาเกษียค่ะอ๋อแล้วเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราเป็นนางเอกด้วยใช่ไหมค่ะพี่เขาเป็นอย่างนี้แหละขายช้าแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่สายเพราะกระแสคู่จิ้นพระนางก็คือเอิกกระเริกเหมือนกันไอ้ยาฉากในตรงในเต็นในป่านนอนความฝันหนึ่งใช่พระเอกพระเอกคือพี่แม็กปวิทค่ะพี่แม่พระเอกดีมากแม่หล่อจริงจริงตอนถอดเสื้อใช่ไหมเขายังอยู่ไหมด้วยเขาอยู่ที่ไหนเขาได้ยังอยู่ยังเนี้ยละครอยู่ทางช่องสามใช่อ๋อหล่อใช่แม่ไปตามไอจีหล่อเนาะหล่อจะไปตามไอจีดูในไอจีเพลินมากเวลาเขาปากเขาข่าวว่าชอบใช่เป็นฟิลไทยคมใช่เหมือนพี่เบียร์เหมือนพี่เบียร์ลมพี่เบียร์เหมือนแกพี่เบียร์เหมือนพี่น็อตเลยไม่ต้องเป็นเหมือนใครหรอกเหมือนมึงนั่นแหละเหมือนพี่น็อตตันยูมาเลยหล่อกลับมาเรื่องน้องก็เถอะจะย้อนอดีตกันเลยแล้วขออนุญาตเล่าวันนี้เดี๋ยวเย็นนุ้ยเดี๋ยวค่อยคุยกับยีนุ้ยเขาเย็นนุ้ยเดี๋ยวก็ต้องมาอีกเดี๋ยวมะม่วงออกเดี๋ยวมันก็มาอีกเขาแช่เสร็จเดี๋ยวมันก็ต้องมาอีกตามฤดูมาตามฤดูมาตามฤดูกาลวันดีคือดีจะโฟกูกินไม่อร่อยกูก็โทรไปด่ามันอีกเออเขาไปจัดการแล้วนะทำไมของทอดหืนไม่ได้ทิ้งไม่นานแม่บอกนั่นแหละเอาให้หนุ่มบอกก่อนปีนี้มันจะสิ้นปีแล้วธันวาคม1ปีช่วงโควิดบางคนบอกโอ้โหแย่แต่สำหรับน้องน้องบอกมันเปลี่ยนชีวิตใช่ค่ะปีหนึ่งที่ผ่านมาคือรายได้ก็คือดีมากอืมใช้คำว่าดีมากดีมากแล้วก็ต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยความที่มันเป็นยุคโควิดอะพี่มดแทนที่ว่าเราจะต้องไปแบบไปอีเวนต์ต่างจังหวัดหรือว่าไปอีเวนต์ต่างที่ต่างๆกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่บ้านออนไลน์หมดเลยมันเกิดขึ้นที่บ้านหมดดังนั้นอะเรารับวันหนึ่งได้หลายงานมันไม่ต้องเดินทางคือแต่งหน้าทีเดียวแล้วเปลี่ยนชุดอย่างเดียวใช่ชุดก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วใช่ก็เป็นแบบว่าตกแต่งบ้านเอาเงินไปลงตกแต่งบ้านไอ้นี่เป็นพร็อพของสินค้าชนิดนี้นี่เป็นพร็อพของสินค้าชนิดนี้อะไรอย่างเงี้ยบ้านกลายเป็นสตูดิโอไปเลยใช่ตามมุมต่างๆเชื่อไหมไม่ดำไม่เคยรู้จักแจ็คกี้มาก่อนจนวันหนึ่งอ่ะถ่ายตีท้ายครัวเว้ยถ่ายอีบอยประกอบบอยถ่ายพี่แจ็คกี้แล้วกูจะต้องเล่นยังไงกับมันอีกรอบเออใช่ใช่ฉันถามคือเราต้องสื่อข้อมูลไม่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 พูดสิกูจะต้องเล่นยังไงเพราะว่าจะเป็นดาราคนอื่นเนี่ยฉันรู้จักใช่ไหมล่ะอ๋อมันบ้าไอ้เกสอยู่มันบ้าไอ้เกสวันนี้ไอ้บอยบีฟกูแค่นั้นก็คือโอเคอ่ะก็ทำไปแบบมันคุยกับเกสก็คือรู้จักแค่นั้นเองเลยแต่จริงๆแล้วบอกน้องเนี่ยมาดังที่ทำให้แบบว่าไม่ต้องถามว่าน้องคือใครน้องทำอะไรดังคือมาเล่นตุ๊กตากระบองเพชรใช่แปลกไหมเรียกได้ว่าตุ๊กตากระบองเพชรหมดสำเพ็งหมดสำเพ็งใช่ทุกคนต้องมีบ้านยังมีเลยบ้านลูกจะเอาลูกจะเอาต้องมีใช่ทุกคนต้องมีบ้านพี่มี2ตัวแล้วถ้าย้อนกลับไปเลยเข้าวงการมาทั้งหมดกี่ปี13ปีค่ะนานมากนะก็คือหมายความว่าเข้าวงการอายุตั้งแต่10กว่า14ใช่ค่ะประมาณ14 15ใช่ค่ะอยู่ช่อง3มาตลอดอ่ะนะใช่ค่ะมีละครกี่เรื่องแจ็คกี้โอ้ยไม่เคยนับเลยค่ะหุ้ยคือนับไม่ทั่วเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้นับอ่ะน่าจะเยอะค่ะน่าจะแสดงว่าอาชีพที่ตัวเองอยู่มั้งแต่อายุ14 15นั่นก็คืออาชีพเป็นนักแสดงมาตลอดเลยใช่นักแสดงถ่ายแล้วก็แต่คำว่าชื่อเสียงเป็นยังไงหนูยังไม่รู้จักค่ะก็คือเราก็เล่นละครไปเรื่อยๆคือตอนแรกตอนที่เข้ามามันก็ต้องมีความคาดหวังเลยพี่มดว่าแบบโอ้ยอยากเป็นนางเอกอยากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความคาดหวังแต่ว่าพอหลังจากนั้นพอเราได้เริ่มแสดงจริงๆเราก็กลายเป็นว่าเราก็หลงรักการแสดงไปจนเรารู้สึกว่าก็ไม่ต้องเป็นเอกก็ได้อะไรก็ได้แต่ขอให้แบบเดินได้ลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยฉันแฮปปี้มากนะ13 14ปีนะเว้ยที่แบบวันนึงอ่ะมันจะมาพูดได้ว่าเงินเข้ามาหาหนูเองที่หนูไม่ต้องไปตะเกียกตะกายที่จะไปหาเงินแต่กว่าเขาจะได้13 14ปีเริ่มก่อนเลยหนูเป็นเด็กประกวดเป็นเด็กประกวดประกวดร้องเพลงมาก่อนประกวดร้องเพลงด้วยใช่ประกวดร้องเพลงเมื่อก่อนเส้นเสียงดีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยมันไม่ได้ร้องมานานทำไมหนูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหนูไปร้องตามงานวัดนะพี่โมเฮ้ยจริงสมมติว่าหนูแค่ในระหว่างที่รอไปเธอเป็นพิธีกรด้วยเพราะอาชีพเธอเป็นพิธีกรค่ะแกช่วยเลยค่ะคือเราเป็นคนจังหวัดอะไรแม่โมต้องมีแล้วแหละเป็นคนจังหวัดอะไรจริงๆเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ใช่เดินสายร้องเพลงตั้งแต่เด็กใช่ค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่
โอ้โหมัดก็เขาต้องน่ารักตั้งแต่เด็กๆอ่ะ11 12 13ก็เริ่มร้องแล้วตามงานวัดงานปล่อยหลวงงานใช่อะไรแบบนี้ก็ไปร้องร้องเสร็จอ่ะก็มาเริ่มเข้ามาในวงการก็คือมิสทีนไทยแลนด์ที่ไม่ได้ตำแหน่งแต่ได้ตำนานทำไมอ่ะตำนานพัทยาตายไงพี่เคยได้ยินไหมยังไงอ่ะคือหนูอ่ะหนูประกวดแล้วหนูเข้ารอบ15คนแล้วเขาก็จะต้องมีคำถามแล้วเขาก็ถามหนูว่าคุณเชียร์ทิคำพรถามหนูว่าถ้าจะให้ไปเที่ยวแบบทะเลเอ้ยถ้าจะให้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวจะไปเที่ยวที่ไหนหนูก็ตอบอย่างมันจะต้องเป็นทะเลทางใต้สิคะแล้วเขาก็ถามเพิ่มว่าที่ไหนจังหวัดอะไรพัทยาอันนี้เรื่องจริงเลยไม่ผิดเพราะเราอยู่เชียงใหม่เราอยู่เชียงใหม่ไม่ผิดแล้วคิดว่าใต้จากนั้นค่ะคือใต้หมดซึ่งมันไม่ใช่เพราะพัทยามีเหนือกลางใต้โตไปพัทยาใต้ก็ได้แล้วใต้อำเภออะไรลูกของเชียงใหม่สารพีค่ะสารพีไกลไหมมาลองไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลมากไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละก็เริ่มจากการที่แบบว่าประกวดมิสทีนในที่สุดมันจะต้องถึงยุคการแคสการแคสเมื่อก่อนเมื่อ10กว่าปีแล้วเด็กจะต้องแคสงานกันใช่จริงแคสบั้นหันแหลกมีที่ไหนไปหมดทุกที่เราได้หมดอย่างนี้ได้งานแน่นอนโอ้โหกว่าจะได้งานแรกอ่ะจำหนูจำได้เลยหนูไปจนยามจำหน้าหนูได้อ่ะและยามก็พูดกับหนูว่าเออไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมาริโออ่ะเขาแค่ตั้ง30งานแน่กว่าจะได้งานแล้วโอ้ยอย่ามากเลยนะอย่ามากเลยใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกมาริโอแคทจริงแคทไม่จริงแต่ตอนนั้นรู้สึกใจฟูรู้สึกว่าโอเคฉันยังไม่ถึง30อะไรอย่างเงี้ยแล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่21แล้วได้งานไหมก็ยังไม่ได้หลังจากนั้นก็ยังแคทไปเรื่อยๆก็แบบหนูว่าหนูมีประมาณแบบ20ปลายๆอ่ะเกือบจะ30แล้วอ่ะได้มาริโอแล้วใกล้มาริโอมากๆแล้วก็เลยได้งานแรกแล้วก็ได้งานแรกเลยใช่ได้งานแรกปุ๊บชีวิตเปลี่ยนไหมได้งานแรกปุ๊บก็เปลี่ยนนะคะคือพอเราเริ่มได้งานแรกคนก็จะเริ่มเห็นเราแล้วก็เหมือนกับว่าเริ่มจะเรียกเราเป็นชื่อท้ายของสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบอ่ะแจ็คกี้ไหนก็จะเป็นแจ็คกี้อันนี้ไงที่เล่นอันนี้มาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเมื่อก่อนโฆษณามีผลว่ามันได้เงินเป็นแสนเนี่ยนะตัวใช่เมื่อก่อนโฆษณาเงินดีตัวนี้เป็นแสนนะใช่ตัวนี้มันไม่เหลือแล้วลูกอย่างน้อยหนูก็ได้ทำในช่วงที่มันเป็นหลักเป็นแสนใช่หนูก็ดีใจตรงนั้นนี่ก็เป็นก้าวแรกของการเข้าสู่วงการบันเทิงหลังจากนั้นก็ได้มาเล่นละครค่ะใช่ค่ะอาปิ่นเห็นค่ะอาปิ่นนัทนันของ TVC เห็นแจ็คกี้ก็เลยได้เล่นละครของอาปิ่นเป็นเรื่องแรกก็คือเงาพรายค่ะใช่หลังจากนั้นอยู่ยาวเลยซึ่งการเล่นละครเนี่ยถ้าเกิดคนเป็นดาราก็จะเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่ามาปุ๊บเราได้เงินแล้วกลับบ้านเลยมันต้องรอใช้เวลาถ่ายเรื่องนึง 4-5 เดือนเสียแต่ไม่มีแล้วน้องเอ๋ยไม่มีแล้วน้องตอนนั้นเนาะเป็นปีนะเป็นปีกว่าจะได้เงินก็ยากอุ๊ยแต่วันทองเผอิญว่าเค้ามีการแบบจำกัดเวลาใช่6-8 เดือนโดนอยู่แล้วแต่กว่าเงินจะได้ต้องรอละครออนนะถูกมั้ยทีนี้เนี่ยเราอยู่เชียงใหม่อ่ะจะมายังไงแล้วถ้ามายังไงมันไม่ปื้มมีบ้านมึงมีด้านกรุงเทพป่ะไม่มีหนูว่าบ้านก็ยังอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วหนูก็ยังเรียนอยู่เชียงใหม่ด้วยนะม.4 ม.5 ม.6 ตอนถ่ายละครอ่ะอ๋อเด็กใช่หนูก็ถ่ายหนูก็มาเรียนวันจันทร์บ่ายอังคารพุธพฤหัสพุธเย็นบินลงมากรุงเทพถ่ายละครพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เช้าบินกลับไปเชียงใหม่ใหม่ไปเรียนบินไปบินมาอย่างเงี้ยค่ะตลอดแล้วก็ถ้าอยู่กรุงเทพคือเช่าหออยู่กับคุณแม่ค่าตัวไม่เหลือแม่ไม่เพราะว่าค่าบินตอนนั้นก็ไม่ได้จัดราคาแฮปปี้เท่านี้ไม่เหลือเลยตอนนั้นค่าตัวไม่ได้เท่าไหร่เนาะอุ๊ยน้อยมากเพราะว่าค่าตั๋วเครื่องบินแพงกว่าค่าตั๋วใช่สงสารค่าตั๋วเป็นค่าตั๋วเมื่อวานโอ้โหเมื่อก่อนค่าตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่แพงมากนะคะทุกวันนี้มันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่มีแบบโปรโมชั่นเยอะมากมายใช่แล้วไม่ท้อหรออยากทำไงความชอบความรักเลยจนที่สุด2 แม่ลูกเขาต้องมาเช่าห้องอย่างนุ้ยเอ้ยเช่าห้องแบบเป็นหอพักตัดสินใจเช่าห้องดีกว่าถูกกว่าเครื่องบินย้ายมาละกันถูกกว่าอยู่โรงแรมแต่ยังต้องมาแล้วอยู่โรงแรมเขายังเรียนหนังสืออยู่ไงเอ็นดูก็เลยเช่าประหยัดตรงไหนได้ก็ประหยัดใช่ค่ะคุณทำแบบนี้จนคุณเรียนจบที่เชียงใหม่เรียนจบม.6ใช่ม.6ม.6ใช่แล้วก็มาต่อมหาวิทยาลัยที่นี่ใช่ทีนี้ใช่แต่ก็ลงหนูเรียนม.ช.ต่ออีกโอ้โหตายถ้าเรียนม.ช.ต่ออีกก็เริ่มเล่นละครเลยถ้าเรียนม.ช.ต่อรับงั้นเรียนก่อนค่ะรับแค่โรม.ช.แค่โรงเชียงใหม่ได้ป่ะตายแล้วเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเงินที่หามาได้มันไม่ได้เป็นกอบเป็นกำอยู่แล้วถูกป่ะโอ้โหมันไม่เหลืออยู่แล้วค่ะพี่น็อตแล้วเงินที่เราได้คืออย่างแจ็คกี้เงี้ยแจ็คกี้ได้เป็นก้อนก็คือสมมติว่าเราเริ่มถ่ายได้ก้อนนึงถ่ายเสร็จได้อีกก้อนหนึ่งซึ่งเมื่อก่อน
การที่เราจะถ่ายละครหนึ่งเรื่องให้จบเนี่ยอย่างที่พี่น็อตบอกมันเป็นปีดังนั้นมันแบบมันน้อยมากมันแบบไม่ถึงไม่พอใช้หรอกต้นเนื้อเฉลี่ยมาต่อเดือนอะเหลือไม่เท่าไหร่ใช่ต้นไม่ถึงหนึ่งตอนอะถ่ายกัน4วันอย่างเงี้ยใช่ทำงาน4วันได้ตอนนึงเนาะสี่วันยังเร็วไปนะสี่วันยังเร็วไปยังเร็วไปหน่อยถ้าเป็นละครบ้านๆแบบง่ายๆอย่างเงี้ยก็แป๊บเดียวแต่เป็นละครที่แบบบู๊แอคชั่นเนี่ยนานๆแต่ก่อนเป็นปีจริงๆหรอปีปีน้องยังไม่รวมวิ่งข้ามน้ำข้ามทะเลขึ้นภูเขาหลบระเบิดหล่อเป็นนักแสดงไม่ได้รวยจากการเล่นละครใช่นานนะได้ชื่อเสียงยังไม่ค่อยจ่ายละครเป็นปีนะปรากฏว่าในที่สุดวันหนึ่งตัวเองก็เข้ามากรุงเทพเราไม่ได้มีเงินที่จะไปจ้างห้องมันแพงหรอกห้องที่หนูจ้างหนูห้องที่หนูเช่าหนูมันเดือนเท่าไหร่ลูกน่าจะประมาณ 3-4 พันต่อเดือน 3-4 พันใช่อยู่กันแค่นั้น 3-4 พันต่อเดือนใช่อยู่กัน2คนกับแม่อยู่ท้องไหนลูกอยู่ลาดพร้าวค่ะอยู่ลาดพร้าวเพราะว่าใกล้ค่ายละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช่ใช่แต่ว่าก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่รู้สึกว่าแบบถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากให้แม่กับเรากลับไปอย่างนั้นแล้วอะอะไรนะคะร้อยกว่าถอยนะคะลาดพร้าวอยู่อะไรร้อยกว่าลาดพร้าว90กว่าประมาณ90กว่าใช่ใช่ปรากฏว่าโอเคแหละเราไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะเรามีบัดเจ็ตที่จะเลือกอยู่แค่นี้ใช่แต่ว่าแบบสภาพจิตใจตอนนั้นมันก็ไม่ได้ดีมากอะพี่มดเหมือนกับว่าแบบคือเราอยู่ในสภาวะแบบนั้นข้างห้องก็พร้อมจะตีจะด่ากันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เราก็ได้ยินทุกอย่างแล้วเหมือนกับว่าเราอะออกไปถ่ายละครก็ตีห้ากลับมาสี่ทุ่มใช่ไหมคะพี่น็อตจะบอกว่ายังไงล่ะคือพอเรากลับมาสี่ทุ่มแล้วอะแม่ก็อยากให้เรานอนพักผ่อนเพื่อได้ตีห้าจะได้ออกใหม่แต่ว่าสี่ทุ่มก็คือข้างห้องข้างห้องก็มีความเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เราก็จะเป็นเรื่องปกติที่ทุกวันก็จะต้องโทรไปหาพี่ลุงยามข้างล่างว่าแบบเออขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมแล้วเราแต่ความที่บอกว่ามันส่งผลต่อจิตใจคือข้างห้องก็จะด่าแม่ให้เราฟังตลอดว่าแบบเออทำไมถึงแบบแค่นี้มันจะเสียงดังอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่ามันไม่โอเคแต่สภาพจิตใจเด็กตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นอ่ะแต่ตั้งแต่เด็กตอนนั้นบางคนบอกดาราที่เราคุณเห็นกันเนี่ยคือของสวยงามใช่ไหมคุณคิดว่าดาราคือสิ่งที่คนใฝ่ฝันอยากจะเป็นดาราคือสิ่งที่แบบมองแล้วสวยแต่เด็กคนนี้ตั้งแต่เด็กเขาบอกว่าดาราเราต้องอดทนให้มากๆใช่ทำไมตอนนั้นหนูถึงบอกว่าอ่ะจะเป็นดาราหนูต้องอดทนให้มากๆอุ้ยหนูว่านักแสดงเนี่ยต้องคุณสมบัติหลักคือต้องอดทนก่อนอย่างแรกเรื่องจริงอย่างอื่นค่อยว่ากันอย่างอื่นสอนได้มึงเป็นไม่ได้มีนักแสดงไม่ได้มีนักแสดงจริงๆนั่งอยู่1 2 3ในเนี่ยทุกคนพยักหน้าอย่างเงี้ยไม่ทนไอ้นุ้ยก็ไม่ค่อยได้โหไอ้นุ้ยไม่มีบ่นอันนี้กล้าพูดยอมรับเล่นละครของนุ้ยมาเยอะมันถึงนุ้ยไม่มีบ่นเลยมันถึงหนีมาเล่นมันเป็นพิธีกรนี่ไงก็จริงมันเล่นเป็นพิธีกรมากกว่าละครเมื่อก่อนช่วงที่มันใช้ทำงานกับมันทุกวันอ่ะละครติดต่อมาทุกวันไม่เล่นพี่หนูอยู่กับพี่นะหนูไปเล่นละหนูไม่เล่นนะหนูมันเพิ่งมาเล่นละครตอนลูกตอนค่าเทอมมันแพงเนี่ยแหละไม่แต่ว่าเวลาเล่นละครน่ะมันก็มีเสน่ห์อย่างนึงคือการที่เราได้แบบอยู่ในสังคมที่แบบว่าน่ารักแต่ว่ามันต้องอดทนจริงๆพี่ร้อนก็บ่นไม่ได้ห้องน้ำไม่ดีก็บ่นไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจทุกคนอย่างเงี้ยพอทุกคนก็เข้าเหมือนกับเรานั่นแหละต้องยอมรับอย่างนึงลองฟังดูนะฮะว่าโอเควันนี้ไม่ได้ต้องการจะแฉใครหรืออะไรใครเขาบอก10ปีการเป็นดาราเขาพูดเลยว่าความอดทนเบื้องหน้าคือสวยหรูเบื้องหลังมันไม่ใช่สวยหรูคุณอาจคือบางคนอะอย่างคุณเนี่ยรู้จักทุกคนพวกเรารู้จักญาติพี่น้องกันหมดอยู่แล้วทุกคนในวงการบันเทิงคือพวกเราคือเพื่อนคือพี่น้องกันหมดแต่อย่างหนูเนี่ยมาตัวเปล่าเล่าเปื่อยเลยตัวเปล่ากับแม่สองคนคนเดียวเลยมาตอนแรกๆเนี่ยชื่อเสียงไม่มีใครรู้จักหรอกเจอดาราใหญ่ปุ๊บก็เคยดูถูกหนูว่าไงตอนนั้นอ๋อหนูเคยแบบไหว้แล้วก็เหมือนกับไม่รับไหว้อะไรอย่างเงี้ยแบบเมินๆใส่อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เอาเก็บมาคิดมากแต่ก็จำอยู่นะยังจำอยู่ใช่แต่ก็ยังแอบจำอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับก็เคยแบบว่าโดนเอากระเป๋าไปทิ้งในป่าแกล้งหรือเปล่าใช่เขาแกล้งเล่นหรือเปล่าไม่ได้จริงจังไม่แกล้งทำไมอ่ะแกล้งไม่ทำแกล้งทำไมเอากระเป๋าไปในป่าอีนอตแกล้งนี่น็อตกับนุ้ยก็แกล้งกันประจำไม่ใช่ไออย่างนี้เราสนิทกันแต่อย่างนี้มันไม่ได้นำมาสนิทกันไม่ถ้าพี่แกล้งเอากระเป๋าหนูไปทิ้งในป่าหนูเอาคืนพี่หนักกว่าเดิมจริงเผารถเนาะเออเราก็เอาเหรียญไปกี่ต้นนิดนึงปล่อยยางไม่เอาถามจริงหนูโดนขนาดไหนแกล้งหรือมันจริงจริงทำไมอ่ะอันนี้จริงอันนี้จริงๆเลยหรอเราเสียใจเลยร้องไห้เลยใช่ป่ะคือตอนแรกอ่ะหนูก็คิดว่าแบบเออหนูเห็นว่าเขาเอากระเป๋าหนูอะไปวางไว้ที่อื่นแล้วเขาเอากระเป๋าของเขาที่หนูเห็นคือหนูกระเป๋าของหนูวางไว้ข้างบนเก้าอี้แล้วกลายเป็นว่าเก้าอี้ของหนูตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นกระเป๋าหนูแล้วมันเป็นกระเป๋าของคนอื่นหนูก็อ้าวแล้วกระเป๋าฉันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปดูแล้วก็
ไปเห็นว่าอยู่ในป่าซึ่งไกลกับจุดเกิดเหตุนะป่าจริงๆจริงหรอใช่คงจะถ่ายในป่าหรือเปล่าวะถ่ายในป่าแล้วรู้สึกไงตอนนั้นเรารู้สึกไงว่าวงการนี้มันทำไมใจร้ายกับเรามันโหดร้ายกับเรามั้ยก็รู้สึกโหดร้ายคือตอนนั้นน่ะคือเอาจริงๆนะหนูลืมเรื่องนี้ไปแล้วเลยหนูจำเอาเองว่าของหนูคือมีคนเอากระเป๋าอ่ะไปไว้ที่อื่นแต่ตอนนั้นโอเคละหนูก็เลยคิดว่าพ่อหนูถือแบบกระเป๋าทั่วไปกระเป๋าใช่หนูเข้าใจว่าแบบใช่กระเป๋าแพงว่างั้นไม่ใช่กระเป๋าไม่ได้มีแบรนด์อะใช่กระเป๋าชะลอมอาหารชอบถือกระเป๋าชะลอมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็จำเอาไว้ว่าแบบเออสงสัยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะชะลอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนแบบหนูพูดแบรนด์เนมแบบคนอื่นไม่มีใช่จนหนูพูดอันนี้ออกทีวีไปแล้วแม่ก็แบบแม่หนูเนี่ยเขาก็โทรมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาไปวางไว้ที่อื่นนะเขาไปวางไว้ในป่าเธอต้องไปแก้ข่าวนึกว่าให้คุณแม่แก้คุณแม่นึกว่าให้แก้ข่าวว่าอย่าไปพูดเลยไม่ใช่แม่บอกเธอนั่นเขาเอาไปไว้ในป่าเขาเอาไปไว้ในป่าแม่ก็แบบเพิ่มเติมข้อมูลให้แม่เพิ่มเติมข้อมูลแสดงว่าเห็นนะดิใช่แม่แม่บอกแม่เห็นวันหนึ่งเด็ดกว่านั้นวันหนึ่งดาราคนที่เคยไม่รับไหว้เราคนที่มองเท้าจดหัวจดเท้าเฟซทูฟู้ดไดเรกเมสเซจมาจีบให้นางช่วยมันเหรอยังไงเขาก็แบบว่าเออน้องพี่มีงานอันนี้ช่วยพี่หน่อยเราช่วยไหมเราจำได้ไหมว่ากระเป๋าเราอยู่ไหนไม่ใช่คนละคนละคนอันนี้ไม่รับไหว้คนที่เคยเมินเราเมินเฉยเราเหมือนเราเป็นเขาอาจจะลืมใส่คอนแทคเลนส์ป่ะถามพี่เขาไหมบอกพี่เออแต่ว่าก่อนจะรับงานนะพี่สายตาสั้นหรือเปล่าคะไม่ได้ถามเขาบอกไม่เห็นเราเขาไม่รับไหว้เออเป็นไปได้ลาวอ่ะอันนี้แน่นอนอีกบางครั้งสมัยมาเป็นดาราเนี่ยเขาก็ต้องแยกโต๊ะอยู่แล้วล่ะแยกโต๊ะดารานี่แบ่งโซนใช่ไหมพี่หนุ่ยมีแบ่งโซนแต่ยังหนูเนี่ยโดนแยกโต๊ะอยู่แล้วหนูก็จะโดนแยกแต่ไม่ได้เป็นทุกเรื่องนะบางเรื่องเฉยใช่เคยพอมากับอาชีพวงการบันเทิงว่าทำมาอยู่เป็นสิบปีมันไม่มีขึ้นเสียงสักทีกลับไปอยู่เชียงใหม่ดีกว่าโอ้ไม่คิดไม่คิดเพราะว่ามันชอบมันชอบเล่นมันชอบเล่นละครคือไม่ได้หวังถึงผลตอบแทนที่จะได้กลับมาสนใจแต่ว่างานทุกงานเราแฮปปี้กับมันพอมันเริ่มโตขึ้นนะพี่นนท์มันก็เหมือนจะต้องคำนึงเพราะว่าเราต้องอยู่ได้ด้วยเงินถูกไหมดังนั้นอ่ะพอเราเริ่มแบบเออโตขึ้นแล้วเราเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วเราต้องเลี้ยงพ่อแม่อย่างเงี้ยคือใจมันก็อยากทำนะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ให้รอดเราก็ไปทำอาชีพอื่นๆให้แม่ไปขายของตลาดนัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ในระหว่างที่หนูเป็นดารานะแม่ก็ไปขายของตลาดนัดช่วยกันสองแม่ลูกช่วยกันใช่เป็นอย่างนี้อยู่กี่ปีกว่าจะลืมตาอ้าปากได้จริงๆว่าชีวิตดีขึ้นแล้วได้เป็นนักแสดงดีแล้วเนี่ยเพิ่งลืมตาอ้าปากได้ปีละ3ปีสิเพราะโควิดเลยเหรอเพราะน้องบ่องนี่เลยเหรอหนูรอดมาเมื่อปี2ปีที่แล้วมันยังขายของตลาดนัดอยู่เลยใช่ค่ะเดี๋ยวพอน้องบ่องมาขายของตลาดนัดอยู่ดีๆมาเอาตุ๊กตากระบองเพชรมาเล่นเนี่ยชีวิตมันถึงพีคใช่โควิดนี่เลยเหรอที่เล่นละครมาทั้งชีวิตนี่ยังลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยเหรอไม่มีเงินเลยแจ็คกี้หนูคือไอดอลเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่มีเงินเลยมันคุ้มค่าจริงๆนะและความถูกต้องหมดทุกเจ็ดเรื่องเออเนี่ยพูดแล้วก็เขินขอบคุณบองเนาะเอาบองมาไหมไม่ได้เอาบองอยากถ่ายรูปกับบองซื้อกลายเป็นแฟนคลับบองบองออริจินอล13ปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงเนี่ยมันกลับหล่อหลอมว่าการเรารู้อย่างนึงว่าโอเคเรารักอาชีพการแสดงจ้ะไอการเป็นนักแสดงที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงหนูรู้เลยใช่ก็จริงๆก็เห็นจากพี่ๆในวงการหลายๆคนแหละก็คือถามว่าแบบเออเมื่อกี้เราบอกว่าแบบมีคนแบบดูถูกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพี่ๆดีๆก็มีเยอะมากเยอะกว่าแน่นอนให้เราแบบดูแล้วคอยทำตัวเป็นเยี่ยงอย่าง